ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะขั้นอารมณ์กันนิดหนึ่งสีสันกันนิดหนึ่งไม่เครียดดราม่ากันนิดหนึ่งค่ะแหละหน่อยๆก็ดีจะได้มีรสชาติใน Facebook ของคนที่ใช้ชื่อว่าจรกาไปขูดพร้าวตออะไรเนี่ยพร้าวตอเซาทำขนมจีนเอาอย่างนี้แล้วกันจรกาแล้วจรกาเฉยๆก็แล้วกันไม่เข้าใจภาษาเขาโพสต์ภาพของจ่าเฉยแถวๆจังหวัดสงขลาพร้อมกับมีคำบรรยายด้วยอ่านคำบรรยายก่อนก็ดีจ่าเราไม่ธรรมดานะบอกเลยยายคนนี้บนจ่าเฉยไว้ถูกลอตเตอรี่3งวดติดต่อกันแล้วบนรูปสอบราชการก็ได้ความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลครับกรุณาเม้นอย่างสุภาพกลัวคนมาถล่มไงเขาบอกด้วยนะความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลเพราะนั้นติดตามตอนนี้ก็เป็นใช้วิจารณญาณสักนิดหนึ่งเพจจุลกาเพจจุลกาเขาพูดถึงจ่าเฉยเฉยไหนครับไปดูภาพกันฮะอ้าวจ่าเฉยนี่ไงนี่เห็นไหมฮะนี่ไงจ่าเฉยตำรวจที่จะติดตามจุดต่างๆไงจ่าเฉยอยู่ถนนเลียบทะเลหรือเปล่าเนี่ยทะเลเลียบอ่าวเลียบหาดหรือเลียบหรือเลียบไหนเนี่ยเห็นไหมจ่าเฉยดูภาพต่อไปฮะดูภาพต่อไปฮะจ่าเฉยก็เป็นภาพนี่แหละค่ะหุ่นจ่าเฉยใส่ชุดแบบตำรวจเป็นหุ่นนะไม่ใช่คนอกเสื้อตำรวจสงขลาเนี่ยเป็นจ่าเฉยสังกัดตำรวจสงขลาถูกต้องค่ะเอ๊ะสงสัยข้างๆหาดสมิหลาป่ะเนี่ยที่สงขลาสงสัยเพราะว่าใส่เสื้อสภ.เมืองสงขลาแล้วยังไงสรุปก็คือหุ่นจ่าเฉยเขาก็ติดไว้อะตามถนนหนทางต่างๆอยู่ๆก็เฮี้ยนคุณยายไปบนขอหวยถูกมา3งวดนั่นสิไปบนซ้ำอีกทีขอให้ลูกสอบราชการติดก็สอบได้ค่ะโอ้บนเสร็จต้องมาแก้บนสิเขาก็เลยได้ชักภาพนี้กันมาไงสุดยอดพอละ